สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุตินันท์ศรีชนชั้นม.5 ทับ 6หัวหน้านักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานผักปลอดสารพิษค่ะฐานผักปลอดสารพิษของเราเริ่มจากการวางแผนการปลูกผักโดยสำรวจชนิดของผักที่จะนำมาคำนึงถึงฤดูกาลอย่างเช่นในช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราก็จะเลือกคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งพริกมะเขือกะเพราโหระพาบวบและถั่วฝักยาวค่ะซึ่งจะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีในฤดูนี้มาปลูกและยังคำนึงถึงความต้องการในตลาดอีกด้วยเมื่อเราวางแผนเลือกชนิดของผักที่จะปลูกได้แล้วจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลูกขั้นตอนการเตรียมดินต้องดูที่ที่มีแสงส่องทั่วถึงเพื่อให้ผักเจริญเติบโตได้ดีและพรวนดินทิ้งไว้ประมาณ7วันเพื่อกำจัดวัชพืชค่ะการเพาะกล้าเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกโดยเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพมีที่มาบ่งบอกวันที่และวันหมดอายุที่ชัดเจนหลังจากลงมือปลูกผักแล้วก็ต้องหมั่นถอนวัชพืชออกและวัชพืชสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้การรดน้ำต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเช้าและเย็นแต่ต้องสังเกตว่าดินมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนถ้ารดน้ำมากเกินไปอาจทำให้รากเน่าและต้นพืชเสียหายได้ค่ะการใส่ปุ๋ยในการปลูกผักปลอดสารพิษที่สำคัญคือการใส่ปุ๋ยต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยเราจะนำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมาใส่ในขั้นตอนการเตรียมดินการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์จะทำให้ดินมีองค์ประกอบที่เหมาะสมมีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชการเก็บผลผลิตเมื่อครบกำหนดถึงเวลาเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิดก็จะมีขั้นตอนการเก็บไม่เหมือนกันอย่างเช่นกวางตุ้งคะน้าเราจะเก็บโดยการตัดลำต้นแต่ถ้าเป็นผักบุ้งผักชีต้องเก็บโดยการถอนต้น